เอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแสดงความพอใจกับผลเสมอ1-1ในเกมพรีเมียร์ลีกที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันเสาร์ที่28กันยายนแม้ว่าช่วงท้ายเกมซาลิกาดงเกือบจะเสียประตูที่2ให้กับทีมแชมป์เก่าแต่สามารถรักษาผลเสมอได้อย่างน่าพอใจฮาวให้สัมภาษณ์หลังเกมที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คว่าเขามีความสุขที่สามารถแบ่งแต้มจากทีมที่แข็งแกร่งอย่างแมนซิตี้ได้หลังจากที่ยอสโกกวาดิโอนยิงให้ทีมเยือนขึ้นนำในครึ่งแรกแต่แอนโทนีกอร์ดอนยิงจุดโทษตีเสมอให้กับนิวคาสเซิลได้ในต้นครึ่งหลังและจากนั้นทีมก็สามารถตั้งรับได้อย่างแข็งแกร่งเพื่อรักษาผลเสมอ1-1จนจบเกมฮาวกล่าวว่าเราน่าจะแฮปปี้กับผลลัพธ์นี้โดยเฉพาะหลังจากสัปดาห์ก่อนที่เราแพ้ฟูลแลม3-1นี่เป็นฟอร์มการเล่นที่ดีเราเล่นตามแผนของเราอย่างกล้าหาญทั้ง2ทีมทำผลงานได้ดีในช่วง70นาทีแรกแต่ในช่วง20นาทีสุดท้ายพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเราเราต้องตั้งรับอย่างดีที่สุดเพื่อรักษา1แต้มฮาวยังกล่าวถึงการส่งแอนโทนีกอร์ดอนลงเล่นเป็นหัวหอกในเกมนี้ว่าผมเคยบอกแล้วว่าเขามีความสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้วันนี้ผมประทับใจกับพละกำลังและการวิ่งของเขาเล่นได้ดีในตำแหน่งหัวหอกและยิงประตูได้เขาสมควรได้ประตูสำหรับชันโดโตนาลีที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเกมแรกในเวลาเกือบ1ปีฮาวชื่นชมว่าโตนาลีทำผลงานได้ดีมากในวันนี้แม้ว่าเขาจะเป็นตะคริวบ้างแต่เป็นเรื่องปกติหลังจากที่เขาร้างสนามไปนานสุดท้ายฮาวย้ำถึงความท้าทายของทีมในการรักษาความสม่ำเสมอและเป็นสิ่งที่ทีมกำลังทำงานเพื่อพัฒนา